คือหลายคนอาจจะคิดว่าโครงการของรัฐเนี่ยมันดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราในฐานะพลเมืองที่เราอยู่ร่วมกับบ้านเมืองนี้เนี่ยเราย่อมที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีสิทธิ์ในการที่จะให้ความเห็นประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าหน้าบ้านเราจะเกิดอะไรขึ้นและเป็นไปตามความต้องการเราหรือเปล่าแล้วถ้าเราทีมนะมันทำได้หลายรูปแบบแต่ไม่ใช่วิธีการที่ทำถนนอยู่ริมน้ำไม่ใช่มันต้องการเวลามากกว่านี้ต้องการคำถามต้องการเวลาในการคิดให้มากกว่านี้มันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องให้ประชาชนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนาที่แท้จริงครับผมยศพลบุญสมนะครับเป็นภูมิสถาปนิกปัจจุบันก็มีส่วนในการรณรงค์เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Friends of the River ครับเป็นโครงการของรัฐบาลนะครับที่จะสร้างทางคล่อมไปในแม่น้ำความกว้างประมาณ10เมตรนะครับทางทั้งหมดเนี่ยมันจะมีความยาว57กิโลเมตรยาวไปจนถึงบางกระเจ้าวัตถุประสงค์ของรัฐบาลก็คือว่าเพื่อที่จะจัดระเบียบการรุกล้ำริมน้ำโดยการขีดเส้นแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทยของคนกรุงเทพด้วยนะครับจริงๆอ่ะเรายังไม่เคยโยนคำถามนี้กลับไปที่สังคมด้วยซ้ำว่าเราอยากจะมีชีวิตกับน้ำแบบไหนต่อจากนี้แต่คำถามนี้มันถูกกลับให้คำตอบโดยรัฐมาบอกว่าทางเลี่ยงแม่น้ำคือคำตอบมันจะมีคนที่ใช้ประโยชน์ทางการสัญจรการขนส่งวิถีชีวิตแต่คนเหล่านี้ที่มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรนี้กลับไม่ได้มีส่วนในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาแม่น้ำเกี่ยวกับโครงการนี้ผมว่ามันก็ดีเป็นบางเขาเรียกอะไรบางช่วงใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วผมไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันจะเป็นการทำลายอะไรนะวัฒนธรรมของชุมชนไปเป็นบางส่วนโครงการนี้อ้างความเร่งรัดแล้วก็มีผู้ที่หลายฝ่ายมากเลยนะผมไม่เคยเห็นมีคนหลายฝ่ายมากเท่านี้ที่ประท้วงเรายังจะผลักดันก่อสร้างไปโดยสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้ศึกษาให้ถูกต้องFriends of the River เนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่รัฐบาลประกาศสร้างโครงการทางเลี่ยงแม่น้ำเจ้าพระยาคือช่วงแรกของ Friends of the River เนี่ยก็เป็นการสื่อสารผ่าน Facebook นะครับที่เอาแบบของรัฐบาลเนี่ยมาวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆต่อมาเนี่ยเราก็มีการทำงานในพื้นที่กับชุมชนริมน้ำลงสำรวจพื้นที่ว่าในพื้นที่เนี่ยมันมีผลกระทบอะไรพี่น้องในชุมชนเนี่ยเขามีความเดือดร้อนมีข้อคิดเห็นอย่างไรแล้วก็นำประมวลข้อคิดเห็นเนี่ยเป็นเสียงสะท้อนอีกส่วนหนึ่งถึงรัฐบาลด้วยหลายคนพอได้ฟังผมอธิบายถึงปัญหาที่จะเกิดพวกเนี่ยเขาบอกว่ามันได้ไม่คุ้มเสียโอเคแหละมันอาจจะมีโมเดลอะไรที่ขึ้นมาแต่ว่าเราต้องชั่งน้ำหนักกันระหว่างผลได้ผลเสียนะครับซึ่งจากที่ประสบการณ์ของผมที่อยู่ในแม่น้ำมานานเนี่ยตรงนี้มันยังมีการพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาทางอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉลี่ยเนี่ยปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ200เมตรทีนี้ทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันจะเข้าไปในแม่น้ำข้างละประมาณ10เมตรอย่างน้อยเพราะฉะนั้นมันเท่ากับว่าเราจะสูญเสียผืนน้ำไปโดยประมาณ 10% เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดคอคอดต่างๆเป็นช่วงๆการสัญจรทางเรือก็จะมีความลำบากมากยิ่งขึ้นแม่น้ำมันก็จะยิ่งถูกทำให้กลายเป็นคลองระบายน้ำดีๆนั่นเองในอนาคตตอนนี้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกรุงเทพจะต้องไปเที่ยวจะต้องไปดูแม่น้ำเจ้าพระยาจะต้องไปสัมผัสแม่น้ำจากในน้ำถ้ามีถนนเนี่ยถ้าเป็นเรือหางยาวเตี้ยๆก็จะเห็นแต่ตอม่ออย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าสิ่งปลูกสร้างในบนฝั่งที่ไม่สูงเงี้ยก็จะมองเราก็จะมองไม่เห็นนักท่องเที่ยวก็จะไม่เห็นถ้าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่มันมีความหลากหลายมีวิถีชีวิตสถาปัตยกรรมต่างๆที่ปรากฏชัดจากการมองจากแม่น้ำเข้าไปแต่ในอนาคตเนี่ยทุกอย่างจะถูกทำให้เหมือนกันหมดนั่นมันเท่ากับว่ามันเป็นการทำลายอัตลักษณ์หรือความสัมพันธ์ของแม่น้ำหรือของเมืองของกรุงเทพที่มันมีอารยธรรมจากแม่น้ำเนี่ยไปแทบจะหมดสิ้น
คือรัฐจะจำเป็นที่จะต้องเปิดกระบวนการรับฟังแล้วถ้ารัฐไม่มีความสะดวกใจในการทำสมาคมพร้อมที่จะทำให้แต่รอหน่อยได้ไหมทำไมต้องรีบคือในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่เรารณรงค์เนี่ยเราพยายามสื่อสารกับภาครัฐโดยตลอดแต่ผ่านไป2ปีเนี่ยเราก็ค้นพบว่าจริงๆอ่ะรัฐก็ยังไม่ได้รับฟังเราอย่างถ่องแท้ซึ่งอันนี้เองมันก็ทำให้เราเกิดความสงสัยว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการนี้มันเพื่ออะไรแน่เราเห็นด้วยกับการพัฒนาแต่เราอยากให้การพัฒนามีการรับฟังและเปิดกว้างต่อทางเลือกที่หลากหลายมากกว่านี้แต่ทำไมรัฐถึงยังเดินหน้าโครงการที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการทำลายแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่มาสเตอร์แพลนไม่มีการสรุปผลว่าจะทำอะไรไม่มีแล้วไปทำการออกแบบแล้วไปประมูลเลยเนี่ยมันใช่เหรอกับกระบวนการที่เราปฏิรูปประเทศไทยเราจะเดินไปข้างหน้าแบบ 4.0 เนี่ยในเมื่อสิ่งที่จะทำเนี่ยมันไปทำลายโอกาสแล้วทิ้งคนไว้ข้างหลังเต็มไปหมดแต่เอาสิ่งแปลกปลอมไปไว้ไหนแม่น้ำผมว่าแนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำหรือแม่น้ำเนี่ยสิ่งที่เราต้องตั้งต้นไว้ก่อนคือว่าเราต้องทำอย่างไรก็ตามที่การพัฒนามันจะต้องไม่ไปทำลายทรัพยากรต้นทุนหรือคุณค่าเดิมของแม่น้ำคือรัฐน่าจะใช้โอกาสนี้เนี่ยในการที่จะรวมพลังของพลเมืองเพื่อสร้างสรรค์บ้านเมืองของเราด้วยกันพลังเหล่านี้ที่ถูกปลุกขึ้นมาเนี่ยนั่นคือพลังบวกที่เขาอยากจะมีส่วนร่วมเราอยากมีพื้นที่เพื่อการพูดคุยนำเสนอทางเลือกแล้วนำทางเลือกนั้นเนี่ยสู่ทิศทางที่ทุกคนจะหาคำตอบร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแม่น้ำอย่างยั่งยืน